ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเที่ยวไหมครับและครั้งนี้เป็นของประเทศไทยซึ่งวันนี้มีแมตช์ใหญ่ในประวัติศาสตร์นั่นก็คือศึกแดงเดือดผมเองพี่เดสกาผู้ไม่เคยดูบอลในสนามจริงมาก่อนเลยเป็นหัวโล้นๆที่พี่ก้องแผนไปนั่นคือใครและมาพร้อมกับจีโน่ผู้มีประสบการณ์ในการดูบอลที่ต่างประเทศโคตรเก่งเลยโคตรเก่งซึ่งเริ่มต้นที่ก็เกิดปัญหาแล้วรถโคตรติดเลยถ้ามีบอลเตะหรือมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยบวกเวลาไปอีก1ชั่วโมงอ่ะแต่วันเนี้ยก็2อันมารวมกันอ่ะผมจะหันเวลาไปดูแจ็คสันหวังมั้ยเนี่ยในงานนี้ครับผมยังเจอเหล่ายูทูบเบอร์และเหล่าเซเลบอีกหลากหลายคนนะครับสีแดงใช่มั้ยพี่ใช่ครับใช่ครับก็บอกเลยว่าครั้งแรกที่เข้าไปบรรยากาศภายในงานสนามนี่โคตรอลังการงานสร้างไปเลยโอ้ยดูไปดูมาทุกคนไม่ได้อยู่ไทยนะเนี่ยนึกว่าอยู่อังกฤษดีใจมากผมได้กลิ่นบิ๊กสโมกี้ไบค์รุนแรงมากผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาจะออกไปซื้อของจันทีโอ้ยจะต้องถ่ายรูปเช็คอินกว่าจะเข้ามาก็นานวันจะไม่เตะจบก่อนแล้วเนี่ยทันไหมแล้วต้องขอสปอยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า40งานเนี่ยมีเละพร้อมจะดูกันหรือยังครับพร้อมแล้วกดซับสไครบ์แล้วไปเดียวไหมครับกันเลิศประเทศไทยในรอบนี้สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมวันแดงเดือดนะทุกคนเอาตรงๆมากผมไม่เคยไปดูบอลนะทุกคนเป็นเปิดประสบการณ์ผมในการดูบอลนะทุกคนคิดไม่ต้องลงอะไรเที่ยวไหมครับอย่างเดียวนะทุกคนอันนี้เพิ่งไปดูไบมานะครับอันนี้มีคนนี้ด้วยเฮ้ยใครคุณแฟนแมนยูเฮ้ยทำไมมันหน้าผิดหวังก็เจอหน้าพี่อะไรคุณไหมไม่คิดว่าผมอายคนอื่นบ้างเหรอพี่อะไรคนบ้าเลยใส่สตาร์ทไปดูบอลแต่งตัวเท่ที่บอกตรงเออมันไม่ได้เท่กูเท่พี่อายว่ะเอาไม่แน่บอกว่าเฮ้ยช่วงพักเบรกมีแบบว่าเฮ้ยใครไปยิงเข้าสามเหลี่ยมได้เงินแสนอะไรเนี่ยเราอยู่แต่กับบอลอบต.บอลอบต.ไอ้ทั้งแข่งที่ของผมสปอนนะฮาร์รี่มาควายอ่ะอย่าบอกฮะรถทัวร์รถทัวร์คุณด้วยเหรอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้แต่งตัวให้มันเท่ๆหน่อยผมขออย่างเดียวเออเสื้อได้แล้วไปเปลี่ยนเกงแล้วถอดถุงน้ำไม่ต้องเอาไปเก็บนะเอาทิ้งไปซะไปโอ้ยหยิบติดจานสตาร์ทจานไม่เหลือเที่ยวไหมครับประเทศไทยเวอร์ชันไปดูบอลดีครับนี่นี่ครับทุกคนที่เดือดแล้วตอนนี้เออให้โอเคหน่อยอ่ะโอเคแบบสายสนีกเกอร์คุณไปเชียร์ใครคุณรู้จักนักเตะหรือเปล่าโรนัลโด้ไงโอเคเขาไม่มาผมรู้ว่าคุณเชียร์ตามจังหวะคุณคุณคนอีสานตัวนี้แมนยูเชียร์แมนยูแมนบอแมนยูเราเชียร์แมนยูเราเฟรนด์เปล่าโอ้สบายขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เธอเขิมเลยคุณน้ำเสียงคุณเศร้าเลยยิงสโมสรนี่เราไม่จำเป็นต้องร้องเป็นเพลงอะไรขึ้นมาเรอ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 ทำเสียงใหญ่ไหมงานพอเฮ้ยแล้วคนอื่นเขาร้องเป็นอ่ะเราก็ทำอย่างนี้กันขั้นตอนแรกที่ผมจะเป็นผู้เชียร์ที่ดีเขาเรียกว่าแมนคูเนียนแมนคูเนียนแมนคูเนียนเฮ้ยกินูนกินูนเดี๋ยวผมพาพี่แบบเชียร์เหมือนอยู่เชียร์ที่อังกฤษเลยอ๋อโอเคกูไม่ได้มีย้อนคอยังเดี๋ยวไปซื้อซื้อแจกแฟนคลับมีได้ไงซื้อแจกแฟนคลับเออดีแจกแฟนคลับได้ได้ได้จะให้ดูถึงท้ายคลิปก่อไปก็ได้ไปดูตอนรีไปอย่างนั้นเดี๋ยวยอดดูก็ไม่ดีดิเราจะมีจุดกระตึ๊ดหนึ่งไว้เป็นคำถามตอนท้ายคลิปใครที่หาเจอจะได้ไปยังคิดไม่ออกนะคำถามอยู่ท้ายคลิปนะครับเราจะสุ่มจากคอมเมนต์นะทุกคนซื้อไปดูบอลใช่ไหมครับจะไปเชียร์พี่หวัง I am PJ จากประสบการณ์ของผมอะระยะทางแค่นี้ถ้ามีบอลเตะหรือมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยบวกเวลาไปอีก1ชั่วโมงอะแต่วันเนี้ยก็2อันมารวมกันอะติดวิ่ง1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะเราต้องเดินดีกว่าแต่แข่งกับเวลาคนขับเออใครไปถึงประตูก่อนกันเล่นมั้ยไปอีก1ชั่วโมงเราไปดูนะครับว่าใครจะถึงก่อนกันนะครับระหว่างนักเดินกับนักขับนะครับปิดหน้าหลังเลยนะฝนตกเปียกฟิลเหมือนอังกฤษนะเดินไปดูวันนะเฮ้ยถ้าเดินไปดูวันอากาศดีนะใช่เป็นอากาศแบบช่วงเย็นนะช่วงเย็นนะเขาแบบไม่เคยแพ้ทำไมอ่ะขับวินชนะตลอดผมเนี่ยไม่เคยพลาดไปไหนก็เข้าคนแรกเราเป็นที่หนึ่งเข้าวินเข้าวินเลยกูชงกูก็ชงอะไรกูกูรู้สึกรถมันขยับไปเยอะแล้วนะแต่เราได้ถึงรับความเป็นอังกฤษไงโอเค
ผมจำได้ผมเคยไปครั้งนึงเนี่ยมันจะมีความนี้แหละเท้าเหยียบแล้วมีน้ำกระเซ็นโอ้โหยิ่งแต่ละเมืองแบบอย่างที่แมนเชสเตอร์เนี่ยแบบสภาพอากาศนี่เลวร้ายมากนะทำไมโอ้โหแบบบางทีลำอยู่แม่งมาสะกิดเลยทำไมฮะต่อยอะไรวัวอะไรเลยหัวไปไกลแล้วได้ครับผมสวัสดีครับผมไม่เคยมาเดินถนนเส้นนี้หรือบล็อกนี้เลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกมักคืออะไรครับซอยหัวมากใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยซอยหัวมากเออมันคล้ายคล้ายบรรยากาศที่เราสังเกตเห็นคือบรรยากาศจะคล้ายเมืองไทยมากคล้ายเมืองไทยคล้ายเมืองไทยมากก็จะแบบมีไอริสผับอยู่งี้ไอริสผับจะมีจะพบเจอได้ทั่วไปแล้วนี่ร้านอาหารไทยในลอนดอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วอันนี้ภาษาอังกฤษนะมันสำเนียงสำเนียงอังกฤษมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายทั่วมุมโลกมาที่นี่ใช่ครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งข้ามครับพูดพี่อะไรดีครับคิดว่าผมเหยียบขี้แต่ที่ลอนดอนไม่มีหมาขี้แน่นอนที่แมนเชสเตอร์ไม่มีหมาขี้แน่นอนแมนเชสเตอร์นะพื้นแมนเชสเตอร์อะไรแมนเชสเตอร์มีหน้าตาดีนะยิ้มแย้มเนี่ยเขาเรียกว่าบอกเดลิเวอรี่เป็นโลจิสติกภายในที่มีการแอดแอสซีมาทำดันไลติกใช่อันนี้ก็เป็นแบบฟู้ดมาร์เก็ตเล็กๆโอเคเฮ้ยผมรู้สึกว่าร้านนี้น่าจะใช้ลำโพงบลูทูธนะทำไมฮะโอ้เสียงดังนี่ฮะเสียงดังนี่ฮะใช่ลืมกูแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าไอ้เหี้ยนั้นน่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั้นนี่ก็จะแบบมีพี่ๆที่เมืองไทยมาทักทายนี่ๆๆแล้วก็หนูหน่อยคือผมยังไม่เคยมาจริงๆนะทุกคนในอังกฤษไงพี่ถิ่นพี่อิงครับแต่ผมเคยมาหลายครั้งแล้วเวลาที่ทีมชาติอังกฤษเตะอันนี้เหมือนบ้านผมเหมือนกันนะสนามนี้แถวบ้านผมเรียกว่าราชมังอันนี้เรียกว่าอันนี้อันนี้ราชมังเป็นคนฝรั่งเศสมาจ้าโอเคนี่บรรยากาศเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วพูดเฮ้ยนะอย่ามองอย่างนี้สิแต่เขาเพื่อนกันนะแต่ก็คือแบบผู้ชมว่าพี่เดอะสกาเนี่ยพี่อะเพื่อนเหรอไปด่าพี่สิดูโฟคิงแน่นอนเชื่อว่าติ่งโฟคิงแน่นอนกูพูดโฟคิงขึ้นมาเนี่ยเอาดิยูเว้ยยูเว้ยกูยูแมนยูไงอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเราแบบไม่ได้เจอบรรยากาศคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษเยอะขนาดนี้มาก่อนเช่นกันนะผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณทางเข้าบูมตำแหน่งโตโยต้าครบ50ปีนะครับอยากรู้ว่าแมนเชสเตอร์มีพวกลูกชิ้นปิ้งไหมฮะผมพาไปดูครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงบริเวณจุดแยกกับตากล้องแล้วนะครับเพราะว่าข้างในห้ามเอากล้องใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดตรวจนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะโอ้คุณแมนเชสเตอร์นี่กลิ่นหอมมากนะคุณดูแมนเชสเตอร์โอ้โหอันนี้มันจะเป็นลักษณะเดียวกับเทอร์กี้ก็คือไก่งวงบ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นแบบเค้าเรียกอะไรวิเชียร์บุรีไก่วิชามโบเล่หนูก็ได้ยินอันนี้ดังไก่วิชามโบเล่อาจจะมีหมอกลงนิดนึงโอ้มีหมอกแล้วฮะเดี๋ยวครับอ๋อพี่บอยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับดูแลท่านประจันท่านประจันโอ้โหคุณนะผมเจอมุกแบบนี้บ่อยมากในชีวิตจริงเหรออ่านี่พี่บีเดอะสภาเดอะสกายเราจะเจอพวกนี้บ่อยคุณยินไปเล่นของเขาผมรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกครับผมทุกคนได้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมใช่ครับผมแน่นอนตอนนี้เราไม่รู้เราจะเข้าทางไหนนะคือทุกคนครับเวลาตอนนี้ประมาณ6:25แล้วเราต้องรีบไปไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันพี่หวังใช่ไม่ได้ดูพี่หวังเล่นประมาณ1 ชั่วโมงป่ะขออนุญาตเดินเร็วนิดนึงแล้วผมเดี๋ยวไม่ทันทุกคนเดี๋ยวไม่ทันมาดูบอลไม่ได้ดูบอลแล้วเราเหมือนอยู่ต่างประเทศดีกว่า
ทำไมผมไม่เข้าใจครับคุณจีโน่คุณอธิบายให้ผมฟังเนี่ยมาพี่ถามมาสวัสดีครับเวลาคุณแฟนขับมาถ่ายรูปกับเราครับผมเอาพี่ทีละทีมเลยอ๋อเป็นยูเหรอมันคืออะไรบางคนมันคือชีวิตทำไมมันคือศักดิ์ศรีเขาบอกเป็นยูเหรอสายเลือดเราอ่ะคือสิ่งนั้นครับผมได้ครับได้ครับตอนนี้ครับเรายังไม่ถึงไหนนะผมยังอยู่ที่เดิมจ้าเอ๋เฮ้ยเจอใครครับผมเฮ้ยตาดาเย้ hi yes you came to my house India oh yeah remember รวมคนเพื่อนอินเดียครับผมได้เจอกันข้างในเจอกันข้างในครับผมบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้เจอเพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับน้องแคที่น้องแคที่ลูกเก่าหมอสุนินหมอสุนินเย้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  G 3ครับ G 3ชั้น1ต้องอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปถามเขาดิเดี๋ยวถามผมถามลอนดอนที่ผมก็ไม่เคยไปพอเขาเปลี่ยนตัวใหม่พี่ครับไปทางไหนครับG 3อ๋อตรงนี้ครับโอเคโอเคครับเราไปที่ G 3ตรงผมนึกว่ามันไม่มีใครทักกันดีใช่ใช่ครับโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังเดินสวนทางงงๆนะครับด้วยความที่เรามาที่สนามมังคลากีฬาสถานตั้งแต่เฮ้ยอันนี้ G แล้วว่ะ G 3มั้งเนี่ยใช่ใช่น่าจะอันนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าแล้วว่ะ G 3ไปแล้ว G 3นะครับมันทักคุณนี่คุณดูนี่ว้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ให้เกียรติอย่างนี้นะทุกคนตอนนี้ผมตื่นเต้นและประหม่ามากเพราะว่าคนเยอะมากนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางใกล้ๆบริเวณสนามนะครับแล้วมันเหมือนกับทุกคนมองมาที่เราอยู่นะครับทั้งที่เขาดูแจ็คสันความรู้สึกของผมเหมือนผมมาดูหนังช้าครับแล้วมาช้าแล้วผมฟังทุกคนผมต้องมองความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นอันน่าพี่เราอ้าวใช่ใช่สวัสดีครับเรามานั่งดูวัดกันตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าได้ถ่ายแล้วแหละทำไมอ่ะกล้องมันใหญ่เกินอ๋อถ้าลงกล้องนี้ช่องนี้ได้ปะล่ะได้ครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเก๋ไก่มาดำเนินรายการในช่องนี้นะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเดือดประกาศค่ะให้ดูบรรยากาศทุกคนโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเขาโบกอย่างนี้ด้วยเขาทำอย่างนี้ด้วยดูดิอ๋อดูดิทะเลดาวคุณไปอินเสิร์ตตรงนู้นไปคุณจีโน่ตากล้องใหม่ผมนะครับตากล้องใหม่นะครับพี่เราเกิดปัญหาว่ะเราหิวมากเลยเหมือนกันครับพี่ก็ได้เกิดปัญหาคนเดียวทุกคนมีปัญหาเนี่ยผมได้กินบิ๊กสโมกี้ไบผมได้กินบิ๊กสโมกี้ไบรุนแรงมากผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาของกินอยู่ไกลไหมครับตรงนี้นะครับอ๋อโอเคครับจัดไปครับจัดไปหาของกินก่อนนะครับแถวตรงนี้ทุกคนเราโดนหิวกันครับทำไมมันยาวจังเลยคิวอ่ะที่คนยาวเพราะอะไรรู้ป่ะพี่พอโชว์เพิ่งจบเขาจะออกมาทุกคนพร้อมกันเป็นช่วงที่แบบว่าพักใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมพาทีมงานมาลงเรือด้วยนะครับนี่สองคนออกมาหิวด้วยกันออกมาหิวด้วยกันนะครับแต่เราสละที่นั่งบนสนามนะครับเพื่อออกมาหาอะไรกินขอบคุณมากครับพี่ครับแมนยูนะแมนยูวันนี้ศูนย์ชนะเขาโดนมึงเชื่อหมอสิวะนะครับการออกมาแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทุกคนแต่ผมว่าใช้เวลาคุ้มกว่าการที่ยืนต่อคิวตรงนั้นมันมีเหมือนหมอกบางจุดที่มันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูว่าหมอกมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับปิ้งเป็ดสมุนไพรไม่ต้องเล่าก็ได้
จากเวียงจันทน์นะครับแซ่บทุกคำนะครับอันนี้เป็นชานมไข่มกชานมไข่มกอร่อยด้วยนะครับผมร้านนี้อุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวคุยกันได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยช่วยแจ็คสันเก็บไปทีก่อนไม่ต้องพูดเคฟี่นะพี่นะครับนับยังไงเอ่ยโอ้เจ้ามีเท่าไหร่ก็ได้เหรออุ๊ยเรามี4คนแล้วมันจะเอาเข้าไปได้มั้ยวะไม่ได้ครับทำยังไงดีต้องใส่กางเกงกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่แน่นอนขออนุญาตครับอุ๊ยๆๆเอาที่เรากินตรงนี้แล้วกินทำไม่ดีไม่ต้องเขาไม่ได้จับเวลาอ๋อเหรอเขาไม่ได้จับเวลาครับผมนี่สวัสดีครับนี่ครับไส้กรอกไม่ธรรมดานะครับไส้กรอกที่นี่มาจากเยอรมันนะครับนี่แหละอันนี้แหละครับลงใหม่ฮะคือข้างหลังมองคอแล้วนะฮะร้านคนบุฟเฟ่ก็ตรงกินเองนี่แหละครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยได้ตามโอ้จริงจังมากครับว่าถ้าจิตให้มันช้าครับเป็น10ขีดพอดีครับ10ขีดเป็นราคา400แหนมไม้นึงนี่ไงโอ้แน่นอนนี่อ่ะที่เที่ยวอยู่ตอนนี้ผมเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามีโต๊ะโอ้ยกูจีบ้าตายแน่นอนอุ้ยดีว่ะดีหนังเลือดกรอกเป็นเหนียวอ่ะเป็นสูตรจากเยอรมันอืมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มาเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ก็จะเจอกับแฟนๆคนไทยนะนี่คือคนไทยที่มาเปิดร้านที่เชสเตอร์ตอนนี้ไม่มีทำไมไม่เจอแต่วันนี้เราไม่ได้กินแล้วนะเพราะแม่ค้าลงมาอยู่ข้างล่างนะครับสุดท้ายครับเราก็ได้มาชาไต้หวันเพราะว่าชาอย่างอื่นหมดนะครับได้คนละ2ป๋องอยู่ไกลเดี๋ยวผมกินเผื่อน้องเก๋ทุกคนภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปจุดที่เราเคยนั่งเมื่อกี้ใช่คือข้างในแต่ก่อนไปถึงต้องฉี่ก่อนไหมโอเคใช่แล้วก่อนลงสนามแล้วทำไมถึงรู้ว่าแล้วก่อนลงสนามได้ยินเสียงคนเฮ้ยโอ้โหคิวห้องน้ำโคตรยาวเลยทุกคนที่อังกฤษแปลว่าคนค่อนข้างจะปวดเยี่ยวพร้อมกันแล้วคนนึงครับเขากินแล้วเขาเข้าไปแล้วเอาหนึ่งนะครับจิโน่เร็วคุณต้องเร็วแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปแล้วครับเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วครับเฮ้ยจิโน่ทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะเฮ้ยยังหวังแล้วเฮ้ยนี่มันแก๊งยูทูบเบอร์หรือเปล่าแก๊งยูทูบเบอร์ครับ SPD ครับทั้งเบอร์นะครับอุ๊ยเรามาแมนเชสเตอร์เราก็เจอนะครับเจอเรามาไกลนะทุกคนเขารู้สึกผมเหมือนเฮ้ยบูโน่ผมเพิ่งเคยเห็นบูโน่ครั้งแรกพี่ผมเคยเห็นบูโน่ครั้งแรกเราเลยยังวะยังเหลืออยู่นี่แล้วครับห้ามเอาอะไรเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเลยไม่ใช่เรียกอย่างว่านี่เป็นแดงเดือดครั้งแรกที่อยู่ในเอเชียแล้วฟอดแล้วฟอดไป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 เออเอาตรงๆไหมพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นผมโดนโรนัลโด้บังแล้วฟอดทำไมต้องหัววะเขากดดันทีรู้ว่าเสียบอลมันก็มีแบบกดดันด้วยเออๆต้องกดดันเออตาเราใสมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งถูกฝั่งเลยครับถูกแน่ถูกแน่ถูกเกมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ถือว่ายังสู้กันอยู่ตรงบริเวณกลางสนามต่างฝ่ายต่างดูเชิงซึ่งกันและกันอยู่ตอนนี้ทั้ง2ทีมผัดกันบุกนะครับผมนะฮะก็จะมีแบบว่าเฮ้ยลูกบอลลอยมาแล้วรับจับได้จับไหมผมน่าจะจับได้อยู่แล้วเขาให้เลยไหมไม่ให้ต้องคืนไม่ก็ทำแบบไม่ซ่อนไว้ไอ้เหี้ยน้ำบานเฮ้ยยังไง
คตรเก่งลูกนี้โคตรเก่งจริงเหรอจริงมันไม่ได้เข้านะพี่พี่ดูจังหวะปัดมันแล้วมันแบบไม่ยอมไปให้อีกตัวนึงเหรอโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับลูกสามลูกสามเปิดแล้วเปิดแล้วดีใจลูกนี้1 0นะครับนำไปโดยแมนยูครับผมเราสีแดงใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับอะไรช้ออะไรช้อเอาไปกันนี่ช้อคือใครวะลูกช้อลูกช้ออ๋อลูกช้อนั่งชีชิบหายแล้วน้ำบานเนี่ยเรียกว่าน้ำบานลูกนี้โดนล่ะตัวหลังเมื่อกี้เกือบเสียสาวสอนจังหวะสองไกลก็แสบเลยตอนนี้ดีอาร์ดดีอาร์ดดีอาร์ดจะแสบเลยเฮ้ยดีอาร์ดเหรอดีอาร์ดดีอาร์ดตอนนี้อุ้ยปั่นนิ่งเลยโอ้โหอุ้ยอย่างแรงนะลูกนี้อุ้ยช่องเสาเฉียดนะเฉียดชิปข้ามหัวนะฮะข้ามหัวอันนี้กด L1 กับสี่เหลี่ยมเนาะเนาะเนาะจังหวะคุณไวมากนะฮะกดปุ๊บได้เลยนะฮะติดแล้วเขาชิปเสร็จแล้วเขาลุ้นเลยนะลุ้นยิบบิดบิดหน่อยบิดหน่อยสองสวนนะเป็ดยิงเป็ดยิงเฮ้ยสวยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอลเปลี่ยนโค้ชครับอย่างนี้แหละครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยลืมเดินรู้ลู่ซิปผมนึกว่าลุ้นคนหัวล้นล้นล้นที่พี่ก้องแผนไปนั่นคือใครอะโค้ชครับเอริกเทนฮากอ้าวมาจากฟันแลนด์เลยอันนี้คือแมตช์ที่เท่าไหร่แล้วในการนี้แมตช์แรกแมตช์แรกเป็นทางการเขาเพิ่งทำงานได้7วันเองเอาตอนแรกเขาอุ้ยผมเอาโซ่เลยพอทำงานทีเดียวเครียดหัวร่วงหมดเลยหัวร่วงโอ้โหใช่ใช่เหรอเฮ้ยหมดเวลาครับผมครึ่งแรกครับครึ่งแรกสรุปเป็น 3-0 นะครับผม 3-0 ต่อ 0โอเคครับเหมือนเริ่มต้นเลยครับผมฝนเริ่มโปรยๆนะครับว่านั่นหมวกโหนี่ล่มเขานะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลซุปเปอร์สตาร์กำลังจะลงนะครับทั้งมูฮัมเหม็ดซาลาเฟอร์จิลฟันไดโหชุดใหญ่อะเปลี่ยนยกทีมน่าจะพลิกกลับมาชนะได้เปลี่ยนชุดใหญ่นะนี่กองหน้าตัวใหม่เขา 4,000 ล้านบาทเนาะใครตัวเนี้ยตัวเนี้ยดาวินนูเยสเขาแย่งกับแมนยูสุดท้ายลิเวอร์พูลได้ไปครองเพราะว่าเพราะแมนยูสถานการณ์ไม่ค่อยดีเฮ้ยรอหน้าเหมือนผมตอนเด็กๆเลยไม่เชื่อมหรอกถ้าสมมติผมแบบบ้าแล้วผมอยากจัดให้เขามาเตะกันอ่ะเขาใช้เงินประมาณกี่บาทหลายร้อยล้านอ่ะก็ได้ดอกแพงๆขวดผมว่าเราใส่ชุดกันฝนไหมผมก็ว่างั้นนะครับผลงานของผู้สาวประตูเป็นไงบ้างครับใช้ได้อยู่แล้วเมื่อกี้ก็ยิงสวยด้วยค่อนข้างมีความแตกต่างกับเขาระหว่างชุด1กับชุด2โดนไหมฮะเนี่ยดูดิปุกตุ้ยปุกตุ้ยโดนเขาเขาเจ็บไหมครับเจ็บอยู่ครับจังหวะนี้เพราะว่ามันโดนกล้ามเนื้อที่สติงกิมสโตลมันส่งผลต่อเส้นเลือดฝอยรู้ไหมครับว่าทำไมสนามบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมทำไมฮะเพราะมันไม่เป็นวงกลมครับพับเวลาบอลออกข้างเขาเรียกอะไรครับลูกทุ่มก่อนทุ่มครับไปต่ออย่านิ่งพวกเราไปกันต่อเดี๋ยวไปดูบอลต่อ
ที่สุดแล้วครับก็ถือว่าเป็นการเข้าทำที่ค่อนข้างมีความสร้างสรรค์มากและการยิงมียิงแบบหลอกหน้าเท้านะตอนแรกว่าจะหลอกไปทางขวาแต่ยิงไปทางซ้ายของตัวเองเกือบออกฮะเมื่อกี้เกือบออกนิดเดียวแต่ก็แม่นมากผมว่าแม่นนะผมถือว่าแม่นถือว่าเป็นตำแหน่งที่รับยากด้วยใช่รับยากครับนะครับลูกนี้โหมีลุ้นมากๆแล้วระยะแบบหวังผลนะหวังผลมากอันตรายยืนรอแล้วนะถ้าเข้านี่ถือว่าเป็นประตูเลยใบยี่เอาหัวไปป้องกันเอาไว้แล้วเขาก้มลงด้วยความดีใจนะเขาไม่ได้เจ็บก็ไม่ได้เจ็บผมเล่นมาผมรู้อันนี้เวลาแบบชนะแล้วต้องมีวิ่งลงไปในสนามไหมฮะอาจจะโดนจับได้ครับเมื่อวานก็มีตอนรอบซ้อมก็มีคนวิ่งเข้าไปแบบดีใจด้วยอ่ะวิ่งไปขอถ่ายรูปครับอ๋อเหรออ๋อเขาจะโดนจับอุ้ยโอเคดีนี้ไม่ยืนทุกจุดเลยนะต่อให้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวยังเอาไม่ได้ครับยังเอาไม่ได้ไปแล้วเจอลูกโตกับอู้ไม่งั้นนะครับไม่งั้นมีห้าวสี่ศูนย์เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเกมแรกยังเป็นทางการเอาแชมป์เลยได้ไหมครับฤดูกาลนี้เนี่ยฮะก็เป็นการมอบรางวัลนะครับมอบเหรียญนะครับคุณแจ็คสันเป็นคนมอบเองนะครับคุณว่าใครได้แมนออฟเดอะแมตช์ครับครึ่งหลังครับใบยี่ผมให้ซานโชผมชอบซานโชมาซิออลเหรออ๋อเขามาซิออลก็ยิงแมนออฟเดอะแมตช์ได้รองเท้าทองคำโอ้ยผมอยากได้มากคุณคือเป็นสนามราชมังอ่ะโอเคครับผมในวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับมากับจีโน่ในการทำเที่ยวไหมครับประเทศไทยนะครับแต่เราจำลองบรรยากาศให้เหมือนไปอยู่แมนเชสเตอร์นะครับมาดูบอลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีของแจกซึ่งผมจะไปซื้ออยู่ข้างหน้านะตอนนี้ตอนเลิกงานนะฮะอาจจะเป็นของที่เลือกจากที่นี่นะครับผมจะซูมจากคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ว่าทำไมคุณชอบดูเที่ยวไหมครับประเทศไทยนะครับโอเคไปดูของฝากกันดีกว่าครับผมเที่ยวไหมครับผ้าบังคอการกันนี้เรียกว่าเราจะซื้ออันนี้ไปฝากเป็นแฟนเราได้มาแล้วมาบันคอนะครับผมเปิดดูมี2ผืนนะครับนี่1ผืนอีก1ผืนนะครับพร้อมกับกล่องนะครับมีกล่องให้ด้วยตามกติกานะครับใครที่คอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบรายการเที่ยวไหมครับประเทศไทยนะครับทำไมถึงชอบคลิปนี้คอมเมนต์บอกนะครับเราจะสุ่มผู้โชคดี2คนอย่างที่เคยบอกไว้อย่าลืมกดติดตามนะจะ14ล้านแล้วโอเคบ๊ายบายครับผมจุ๊บ